ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อเดชวัดสังฆมงคลมีนามเดิมว่าเดชเกิดในสกุลขจีแสงเมื่อวันที่17เมษายนปีพุทธศักราช2483ที่ปากน้ำโพอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยโยมบิดาชื่อนายสง่าขจีแสงโยมมารดาชื่อนางชุบทับจันทร์จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนโคสิตตารามอําเภอป้อมปราบศัตรูพ่ายจังหวัดกรุงเทพมหานครหลวงพ่อเดชท่านอุปสมบทเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2505ณวัดเขาหน้าผาปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดเทพสถาพรตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพระครูวิทิตธรรมขันธ์เป็นพระอุปชาพระครูสังครักษ์ทรงชัยเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระครูใบดีกาอุทัยเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลังอุปสมบทหลวงพ่อเดชได้ศึกษาพระธรรมวินัยจบนักธรรมชั้นตรีและได้ศึกษาหลักธรรมปฏิบัติบำเพ็ญเพียรศีลสมาธิปัญญาอยู่เนืองนิดด้วยวัดปฏิบัติของท่านจึงเป็นที่ศรัทธาแก่ญาติโยมและศิษยานุศิษย์ที่อยู่ทั่วประเทศท่านเป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับนิมนต์เข้าร่วมงานปลุกเสกและพิธีพุทธาภิเษกกับพระเกจิชื่อดังมากมายอย่างต่อเนื่องประมาณปีพุทธศักราช2513หลวงพ่อเดชได้เข้ามาจำพรรษาที่วัดสังฆมงคลปีพุทธศักราช2520หลวงพ่อเดชได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดสังฆมงคลตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้เริ่มทำนุบำรุงซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์วัดมาโดยตลอดกระทั่งปีพุทธศักราช2543ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูสุจิตตาพิวัตรและได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินนามเดิมหลวงพ่อเดชท่านเป็นพระเกจิสายธรรมยุทธ์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครสวรรค์มากท่านหนึ่งวัตถุมงคลของท่านล้วนมีประสบการณ์สูงหลวงพ่อเดชท่านเป็นพระนักพัฒนาที่น่ากราบไหว้มีจริยวัตรงดงามมีเมตตาจิตสูงชอบให้ความช่วยเหลือชาวบ้านโดยตลอดโดยไม่ถือตัวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่